This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินได้เวลาของการติดตามเรื่องราวของติโตจอมพลติโตโยซิฟบรอชจากพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเรื่องติโตของฟิลิสออเตที่จัดพิมพ์โดยบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนค่ะหนังสือดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสละเวลาอันมีค่าของพระองค์ท่านแปลให้เยาวชนแล้วก็คนไทยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญของโลกมาถึงตอนที่สำคัญแล้วนะคะตอนที่9ใกล้จะจบแล้วล่ะค่ะความเดิมตอนที่แล้วฝ่ายอังกฤษยอมรับการมีอยู่ของกองกำลังปาร์ติซานของติโตอย่างเป็นทางการติโตประสบความสำเร็จในการยึดครองพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆและต่อมาก็ทำสำเร็จในการรวมยูโกสลาเวียให้เป็นปึกแผ่นมีการจัดการปกครองแบบใหม่ให้ประชาชนกับทหารผูกพันเป็นหนึ่งเดียวมีความใกล้ชิดร่วมแรงร่วมใจกันมีการให้ความสำคัญกับการศึกษาการให้ข้อมูลเป้าหมายอุดมการณ์การสู้รบแก่ประชาชนมีการรณรงค์ให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ไม่รู้หนังสืออย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็มีการให้คำมั่นสัญญากับชนทุกเชื้อชาติว่าประชาชนจะมีสิทธิ์ทัดเทียมกันทุกเชื้อชาติจะได้รับการปกครองคือได้รับสิทธิ์ในการปกครองตนเองสิ่งเหล่านี้ทำให้ติโตได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางตอนปลายสงครามวันนี้ตอนที่9กับบทที่9บทที่ชื่อว่าความสัมพันธ์กับต่างประเทศค่ะติโตยังแสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมในการเป็นผู้นำในยามสงครามทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยถ้าไม่มีความสำเร็จในด้านนี้เขาคงไม่สามารถแปลงขบวนการปาร์ติซานคอมมิวนิสต์ให้มาเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ที่ได้การรับรองทางนิติในจากนานาชาติตอนเริ่มลุกขึ้นต่อสู้ในปี1941ติโตเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีใครรู้จักของพรรคคอมมิวนิสต์อันผิดกฎหมายและอันเป็นที่เหยียดหยามของผู้นำฝ่ายโซเวียตซึ่งควบคุมคอมมิวนิสต์โลกในประเทศตะวันตกไม่มีใครรู้จักเขาเลยและแม้กระทั่งถึงปี1943บางคนนึกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่โซเวียตมีชื่อว่าเลเบเดฟยิ่งกว่านั้นบางคนนึกว่าเขาเป็นผู้หญิงหลังจากการประชุมที่ใหญ่เซ่เขากลายเป็นผู้นำของชาติซึ่งมีชื่อดังขึ้นทั่วโลกเป็นประมุขของรัฐบาลชั่วคราวเป็นผู้บัญชาการของกองทัพที่มีวินัยดีและเป็นผู้ได้พบกับเชอร์ชิลและสตาลินการพุ่งขึ้นสูงลิ่วในชั่ว4ปีนี้ก็มีโชคอันไม่แน่นอนในสงครามมาช่วยเป็นเหตุแต่เหตุสำคัญที่สุดคืออัจฉริยภาพทางการเมืองของติโตเองอัจฉริยลักษณ์สำคัญของติโตอยู่ที่เขาตระหนักดีว่าต้องวางแผนการระยะยาวจึงจะบรรลุจุดหมายทางการเมืองได้ข้อนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ที่สุดจากการฝึกกับคอมินเทิร์นในช่วงปี1930ถึง1939ผู้ที่ทำงานกับคอมินเทิร์นต่างมุ่งที่จะส่งเสริมพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศของตนโดยหวังจะปฏิวัติที่จะมีผลสำเร็จยากและเป็นเพียงความหวังเลื่อนลอยในอนาคตส่วนติโตนั้นได้เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี1941แล้วตามวิธีการที่เป็นนิสัยเฉพาะตัวของเขาโดยวางแผนปฏิวัติสมมุติเพื่อยึดอำนาจการปกครองในอนาคตตามความจริงความสับสนอลหม่านที่มีในสถานการณ์ตอนต้นสงครามได้อำนวยโอกาสที่เหมาะซึ่งติโตรีบฉวยได้
พราะเขามีความคิดก้าวหน้าและมีความสามารถที่จะใช้สภาพการตามเป็นจริงในขณะนั้นให้เป็นประโยชน์ประสบการณ์ที่เขาได้รับในรัสเซียตอนการปฏิวัติบอลเชวิคทำให้เขามั่นใจว่าสงครามเป็นภาวะที่เกื้อกูลที่สุดต่อการปฏิวัติแต่ต้นเขาได้วางแผนปฏิบัติการทางการเมืองบนรากฐานความเชื่อนี้ซึ่งจะเห็นประจักษ์จากการตัดสินใจต่างๆที่สโตลิเช่ในเรื่องการตั้งกรรมการเพื่อเอกราชในเขตปลดปล่อยต่างๆทั้งจะเห็นได้ในวิธีการอย่างมีแผนมีระเบียบที่เจ้าหน้าที่ของพวกปาร์ติซานทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายพลเรือนปฏิบัติอย่างสอดคล้องกันเพื่อขจัดการปกครองในรูปอื่นมีปัจจัย3อย่างที่จำเป็นสำหรับติโตก่อนที่เขาจะหาทางที่จะครองอำนาจในยูโกสลาเวียหลังสงครามได้สำเร็จ3อย่างนี้คือ 1. ขบวนการปาร์ติซานต้องได้รับความสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนยูโกสลาเวียทุกฝ่าย 2. ผลสำเร็จในการสู้รบแบบกองโจรและ 3.การให้นานาชาติรับรู้รับรองเขาถึงเวลาที่คณะผู้แทนของอังกฤษมาที่กองบัญชาการของเขาในเดือนกันยายนปี1943สองรายการแรกได้บรรลุผลมาแล้วและความหวังที่จะได้การรับรองจากนานาประเทศก็เริ่มจะตั้งเขาแล้วแม้จะยังไม่แน่นอนนักถึงแม้ว่าติโตไม่ค่อยทราบถึงปัญหายุ่งยากในการประสานการตกลงทางทหารและทางการเมืองซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรต้องเผชิญตอนระยะนั้นของสงครามเขาก็ทราบดีว่าท่าทีของอังกฤษต่อยูโกสลาเวียเป็นสิ่งสำคัญมากเขาก็ทราบด้วยเหมือนกันว่ารัฐบาลอังกฤษจะไม่ยอมง่ายๆที่จะเลิกสนับสนุนพระเจ้าปีเตอร์และรัฐบาลของพระองค์ประเทศอังกฤษเป็นผู้หนุนรัฐประหารที่ทำให้พระเจ้าแผ่นดินเถลิงอำนาจในวันที่29มีนาคม1941ฝ่ายอังกฤษก็เป็นผู้นำนโยบายการสนับสนุนมิไฮโลวิชและแม้จะได้ยินยอมเปลี่ยนมาช่วยเหลือฝ่ายปาร์ติซานนโยบายหลักที่จะรับรองรัฐบาลพลัดถิ่นก็ยังมิได้เปลี่ยนแปลงเมื่อพลจัตวาแมคครีนกลับยูโกสลาเวียในเดือนกันยายนปี1943เขานำจดหมายจากเชอร์ชิลมาให้ติโตมีใจความว่าอาจเลิกการช่วยเหลือมิไฮโลวิชถึงแม้ว่าคณะผู้แทนอังกฤษก็ยังประจำอยู่กับมิไฮโลวิชและหัวหน้าคณะได้เลื่อนยศเป็นพลจัตวาเพื่อยกระดับให้ทัดเทียมกับคณะผู้แทนที่ประจำอยู่กับพวกปาร์ติซานจดหมายของเชอร์ชิลฉบับนั้นอธิบายถึงการที่รัฐบาลอังกฤษมีข้อผูกพันที่จะสนับสนุนพระเจ้าปีเตอร์ต่อไปเชอร์ชิลเขียนว่าพระองค์หลบหนีมาจากเงื้อมมือทรยศของเจ้าชายพอลผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และมาอาศัยเราในฐานะตัวแทนของยูโกสลาเวียและเป็นเยาวกษัตริย์ลี้ภัยจะเป็นการเสียสัตว์และเสียเกียรติถ้าประเทศอังกฤษจะทอดทิ้งพระองค์ทั้งเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ทรงตัดทางติดต่อทุกด้านที่มีอยู่กับประเทศของพระองค์ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะเข้าใจว่าเราจะยังคงมีความสัมพันธ์เป็นทางการกับพระเจ้าปีเตอร์และในเวลาเดียวกันเราจะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ฝ่ายท่านทุกอย่างเท่าที่จะกระทำได้ข้าพเจ้าหวังว่าจะมีทางขจัดการเป็นปากเสียงกันระหว่างสองฝ่ายเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็มีแต่จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเยอรมันขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดที่สุดกับมิตรของข้าพเจ้าทั้งสองคือจอมพลสตาลินและประธานาธิบดีรูสเวลล์จดหมายดังกล่าวนี้เป็นการบอกใบ้อย่างชัดแจ้งว่าการช่วยเหลือทางทหารไม่ได้หมายถึงการรับรองทางการเมืองด้วย
และว่านโยบายของรัฐบาลอังกฤษต้องสอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตรัสเซียทั้งนี้ไม่ทำให้ติโตสบายใจนักเพราะเขาทราบดีว่ารัฐบาลหลวงมีอิทธิพลมากในสหรัฐอเมริกาเพราะผลงานของเอกอัครราชทูตยูโกสลาเวียคอนสแตนตินโฟติชและการหาเสียงอย่างแข็งขันของฝ่ายเซอร์เบียในวอชิงตันนอกจากนี้ระยะนั้นติโตก็ไม่มั่นใจในการสนับสนุนของโซเวียตต่อเป้าหมายทางการเมืองของตนเพราะสหภาพโซเวียตยังรับรองรัฐบาลหลวงและยังดำเนินการอย่างเชื่องช้าในการเจรจาเรื่องส่งคณะผู้แทนมาประจำติโตนโยบายของฝ่ายสัมพันธมิตรต่อยูโกสลาเวียขึ้นกับการตัดสินใจของฝ่ายอังกฤษเป็นสำคัญเพราะอังกฤษมีบทบาทนำในสงครามภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนการที่อังกฤษได้หันมาช่วยติโตและต่อมาได้ตัดการหนุนมิไฮโลวิชทำให้ประธานาธิบดีรูสเวลและฝ่ายทหารของสหรัฐอเมริกาไม่พอใจส่วนหนึ่งเพราะไม่ไว้ใจพวกคอมมิวนิสต์อีกส่วนหนึ่งเพราะฝ่ายผู้นำสหรัฐก้างขาอย่างยิ่งในการกระทำที่อาจจะมองไปในแง่ว่าอังกฤษกำลังพยายามที่จะแสวงหาฐานะพิเศษในภูมิภาคบอลคานส์ด้วยสหภาพโซเวียตไม่ประสงค์จะทำอะไรใดๆในทางการเมืองที่จะทำให้พันธมิตรฝ่ายตะวันตกข้องใจจนถึงเวลาที่จะมีการเปิดแนวรบที่2ซึ่งจะประกันความปลอดภัยของปีกองทัพแดงเมื่อรัสเซียบุกเข้าไปในยุโรปตะวันออกยิ่งกว่านี้ผู้นำฝ่ายโซเวียตยังเกรงว่าสัมพันธมิตรตะวันตกอาจจะคิดแยกตัวไปตกลงยุติการรบกับเยอรมันเพื่อร่วมกันรณรงค์ต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์สตาลินไม่อยากเสี่ยงเสียสัมพันธไมตรีกับอังกฤษและสหรัฐโดยรับรองขบวนการของติโตแต่ลำพังอันเขาถือว่าเป็นขบวนการที่เล็กและถ้าเปรียบกับสงครามโลกก็นับว่าไม่สู้สำคัญนักสตาลินยังไม่มีแผนสำหรับให้คอมมิวนิสต์ยึดอำนาจในยูโกสลาเวียและเขายังหวังอย่างยิ่งว่าติโตจะไม่ทำอะไรใดๆที่จะทำให้มหาอำนาจฝ่ายตะวันตกหัวเสียหรือเกิดเกรงกลัวเรื่องแผนคอมมิวนิสต์ภายหลังสงครามติโตมองสถานการณ์ในแง่ต่างกันมากเขาถูกใส่หัวไว้ว่าประเทศทุนนิยมมีแต่ความตลกตะแลงเขารู้สึกว่าความคิดนี้ถูกต้องเพราะได้เห็นฝ่ายอังกฤษติดต่อกับมิไฮโลวิชผู้เป็นที่ทราบว่าร่วมมือกับฝ่ายอักษะในฤดูใบไม้ร่วงปี1943ติโตชักเห็นภาพว่าแม้จะได้มีชัยทางการทหารเขาก็อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเมืองสืบเนื่องจากสิ่งที่เขาเข้าใจว่าเป็นการตีสองหน้าของฝ่ายสัมพันธมิตรเขาเห็นว่าต้องหาหนทางที่จะเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อแผนของเขาเขาจึงปฏิบัติการด้วยความฉับพลันและองอาจตามแบบฉบับของเขาในระหว่างที่ผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรยังคงยึดถือความเห็นว่าการตกลงทางการเมืองเรื่องอธิปไตยของประเทศต่างๆในยุโรปจะต้องรอคอยจนกระทั่งศึกสงครามยุติลงและก่อนที่สัมพันธมิตรจะหันมาเจรจาตกลงกันในเรื่องต่างๆนี้ติโตก็ประกาศออกมาว่าเขาถือว่าขบวนการปาร์ติซานเป็นตัวแทนที่ถูกต้องของประชาชนทั้งมวลของประเทศยูโกสลาเวียไม่ใช่รัฐบาลหลวงพลัดถิ่นการประชุมสภา AVNOJ ครั้งที่2ที่ใหญ่เซ่เมื่อ29พฤศจิกายน1943มีความสำคัญสำหรับขบวนการปาร์ติซานในยูโกสลาเวียดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่สำคัญยิ่งกว่านี้คือมติในทางการเมืองและการปกครองที่สภาได้เผยให้โลกทราบมีน้ำหนักมากกว่าในด้านการต่างประเทศสภา AVNOJ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนรัฐสภาในยามสงครามได้ประกาศตน
เป็นสถาบันนิติบัญญัติและบริหารสูงสุดของยูโกสลาเวียเป็นที่ตั้งแห่งอธิปไตยของยูโกสลาเวียได้มีการตั้งกรรมการแห่งชาติเพื่อเอกราชของยูโกสลาเวียให้เป็นสภาบริหารมีหน้าที่และอำนาจเป็นรัฐบาลแห่งชาติได้ประกาศว่ารัฐบาลยูโกสลาเวียพลัดถิ่นหมดอำนาจเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมโดยสิ้นเชิงและหมดสิทธิ์ที่จะเป็นตัวแทนของชาวยูโกสลาเวียในต่างประเทศสนธิสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดที่รัฐบาลนั้นได้กระทำจะต้องได้มีการพิจารณาแล้วประกาศเป็นโมฆะหรือเจรจาใหม่พระเจ้าปีเตอร์ถูกห้ามมิให้กลับประเทศยูโกสลาเวียจนกว่าปัญหาระบอบราชาธิปไตยจะได้รับการตัดสินจากประชาชนชาวยูโกสลาเวียเมื่อสงครามเสร็จสิ้นลงแล้วได้มีการยืนยันมติทุกข้อของกรรมการบริหารสภา AVNOJ สมัยปี1942ตลอดจนคำสั่งต่างๆของกองบัญชาการสูงสุดของกองทัพเพื่อเอกราชแห่งยูโกสลาเวียมีการประกาศว่าประเทศยูโกสลาเวียไม่เคยยินยอมรับรู้การแบ่งแยกประเทศในปี1941ประเทศจะต้องกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีการปรับปรุงการปกครองตามหลักแห่งประชาธิปไตยนอกจากนี้ได้ประกาศว่าประเทศจะเป็นสมาพันธรัฐโดยประชาชนของแคว้นต่างๆต้องมีสิทธิ์เสมอกันผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับทราบข่าวมติต่างๆข้างต้นนี้เมื่อกำลังประชุมกันที่เทหรานสตาลินเดือดดาลเมื่อได้รับข่าวติโตหมดพันธะที่จะต้องรายงานแผนของตนต่อคอมินเทิร์นซึ่งเลิกล้มไปแล้วและเขาได้ส่งแผนการของเขาโดยย่อให้แก่ฝ่ายรัสเซียไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมแต่สตาลินไม่ได้คาดว่าเขาจะปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและอย่างอิสระดังนี้มานูอิลสกี้ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าคอมินเทิร์นกล่าวว่าหัวหน้าโกรธสุดขีดเขาบอกว่าเป็นการหักหลังสหภาพโซเวียตและมติในการประชุมที่เทหรานแต่เมื่อสตาลินเห็นว่าผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรอื่นๆคือเชอร์ชิลล์และแม้แต่รูสเวลล์ไม่สะทกสะท้านในข้อเรียกร้องของ AVNOJ สตาลินจึงไม่ทำอะไรต่อไปดังนี้มติต่างๆของ AVNOJจึงไม่มีใครคัดค้านนอกจากรัฐบาลหลวงซึ่งไม่มีอิทธิพลเลยถ้าไม่มีสัมพันธมิตรสนับสนุนทั้งนี้จึงเป็นชัยชนะใหญ่หลวงสำหรับติโต3พี่เบิ้มมิได้กล่าวถึงอนาคตทางการเมืองสำหรับยูโกสลาเวียแต่มาบัดนี้ก็ทราบดีว่าติโตและปาติซานเป็นพลังที่จะต้องนำมาพิจารณาในการตกลงกันหลังสงครามนับแต่วาระนั้นผู้นำของฝ่ายสัมพันธมิตรและโดยเฉพาะอังกฤษจำต้องพิจารณาอย่างจริงจังในเรื่องนโยบายต่อยูโกสลาเวียหลังสงครามแผนระยะยาวของสหภาพรัสเซียไม่เป็นที่เปิดเผยแต่นโยบายระยะสั้นของโซเวียตยังสอดคล้องกับของอังกฤษและอเมริกาคือให้รัฐบาลหลวงกลับสู่ยูโกสลาเวียก่อนผู้นำฝ่ายอังกฤษทราบดีว่ามีการแตกแยกในรัฐบาลพลัดถิ่นระหว่างฝ่ายเซิร์ฟและฝ่ายโครแอตความแตกแยกเหล่านี้มีหวังทำให้มีการขัดแย้งกันต่อไปอันเคยเป็นเหตุให้การปกครองในประเทศยูโกสลาเวียอ่อนเปรี้ยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่อยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะกับการอัญเชิญพระราชนิพนธ์ปลาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องติโตที่ทรงแปลจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีแล้วก็จัดพิมพ์โดยบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดเป็นหนังสือที่มีความหนา121หน้านะคะแล้วก็ยังคงสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปและแน่นอนค่ะที่ร้านในอินมีแน่นอนเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้ศึกษาถึงประวัติบุคคลสำคัญของโลกแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคอมมิวนิสต์เรื่องนี้บอกเราหลายอย่างนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแต่ถ้าหัวใจบริสุทธิ์รักชาติรักประชาชน
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวคนคนนั้นก็สามารถที่จะทำความสุขความเจริญให้กับแผ่นดินและก็บ้านเมืองของเขาได้วันนี้เป็นตอนที่9ของติโตค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับสถานภาพของยูโกสลาเวียภายใต้การนำของติโตซึ่งเป็นเรื่องที่บรรดามหาอำนาจในตอนนั้นยังต้องคุยกันเยอะยังต้องพิจารณากันใหม่ว่าจะอย่างไรคือว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อยูโกสลาเวียหลังสงครามในเวลาเดียวกับที่ติโตกำลังเสริมสร้างนโยบายการปกครองแบบสมาพันธ์และประชาธิปไตยโดยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในยูโกสลาเวียฝ่ายอังกฤษก็พยายามบีบให้รัฐบาลพลัดถิ่นเริ่มปลดผู้ที่มีชื่อว่าหนุนเซอร์เบียอย่างตกขอบออกจากตำแหน่งแล้วให้ตั้งรัฐบาลที่มีการเฉลี่ยอำนาจมากขึ้นให้มีผู้แทนดีๆจากแคว้นต่างๆเช่นสโลเวเนียโครเอเชียและเซอร์เบียที่จะสามารถร่วมทำงานอย่างสอดคล้องกันฝ่ายอังกฤษบีบพระราชาธิบดีและรัฐบาลยิ่งขึ้นให้ปลดมิไฮโลวิชและให้ร่วมมือกับติโตพระราชาธิบดีไม่ทรงยอมเชื่อรายงานของราชการลับอังกฤษเรื่องขบวนการของติโตและเรื่องที่พวกเซตนิกร่วมงานกับข้าศึกทั้งยังทรงอิดเอื้อนอย่างยิ่งที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลพระราชาธิบดีทรงเขียนถึงพระเจ้ายอร์ชที่6ในเดือนมีนาคมปี1944ว่าเราไม่เข้าใจนโยบายของสัมพันธมิตรและออกจะไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าพระองค์เข้าพบเชอร์ชิลล์ในสัปดาห์เดียวกันนั้นแต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้พระราชาธิบดีทรงเขียนไว้ภายหลังว่าเชอร์ชิลล์ไม่เหมือนมิไฮโลวิชเพราะไม่ทราบอย่างลึกซึ้งด้วยตนเองถึงอันตรายของสงครามกองโจรในประเทศที่อยู่ในมือของข้าศึกที่โหดร้ายและมีอานุภาพอย่างไรก็ตามเชอร์ชิลเพียงแต่ย้ำด้วยความหนักแน่นอันเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเขาว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมทำตามวิธีที่เขาต้องการนั้นเขาจะถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัติเป็นปรปักษ์ต่อแผนยุทธการของสัมพันธมิตรในที่สุดเราจากกันอย่างครึ่งเครียดและข้อขัดแย้งก็ไม่มีการตกลงกันหลังการพบปะดังกล่าวไม่นานฝ่ายอังกฤษยุติการช่วยเหลือและถอนคณะผู้แทนจากมิไฮโลวิชและแม้พระราชาธิบดีและชาวเซิร์ฟในกรุงลอนดอนจะคัดค้านอย่างหนักก็ได้มีการปรับปรุงรัฐบาลพลัดถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่และมิไฮโลวิชถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกองทัพบกเรืออากาศในที่สุดช่องทางที่ฝ่ายอังกฤษหวังจะแก้ปัญหาได้เกิดขึ้นโดยมีรัฐบาลหลวงที่ไม่รุนแรงซึ่งมีชาวโครแอตและผู้ที่ยินดีร่วมมือกับฝ่ายปาร์ติซานเข้าร่วมด้วยในวันที่1มิถุนายนมีการตั้งรัฐบาลใหม่อันมีอีวานซูบาจิสซึ่งเป็นชาวโครแอตเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายอังกฤษตั้งความหวังว่าติโตจะยอมทำงานกับรัฐบาลหลวงที่เปลี่ยนแปลงใหม่นี้เพื่อตั้งรัฐบาลชั่วคราวในรูปแนวร่วมในอันที่จะให้ฝ่ายปาร์ติซานและรัฐบาลพลัดถิ่นรวมกันเพื่อเตรียมการปกครองหลังสงครามต่อมาฝ่ายอังกฤษก็เริ่มบีบติโตให้ยินยอมในการประนีประนอมกับรัฐบาลหลวงใหม่ในปลายเดือนพฤษภาคมติโตเพิ่งเผชิญศึกหนักเมื่อเยอรมันโจมตีกองบัญชาการที่เดรวาและหลบหนีมาได้อย่างหวุดหวิดเขาได้ย้ายกองบัญชาการมาตั้งที่เกาะวิสและณที่นั้นเขาได้พบปะกับด็อกเตอร์ซูบาจิสนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของพระราชาธิบดีเพื่อเจรจาข้อตกลงติโตก็เช่นเดียวกับพระราชาธิบดีที่อิดเอื้อนในการยอมรับภาวะการปันอำนาจเขารู้สึกว่าท
ถูกบังคับให้ยอมรับกลลวงที่ฝ่ายสัมพันธมิตรวางไว้เพื่อรวบอำนาจให้แก่รัฐบาลหลวงเขาจึงวางเงื่อนไขของตนเองในการมีรัฐบาลร่วมว่ารัฐบาลหลวงต้องประกอบด้วยบุคคลที่ใฝ่ประชาธิปไตยก้าวหน้าและบุคคลที่ไม่มีมนทินคือไม่ได้สู้รบต่อต้านกองทัพเพื่อเอกราชแห่งชาติข้อนี้ทำให้มิไฮโลวิชกับพวกหมดสิทธิ์เขาวางข้อกำหนดว่ารัฐบาลร่วมใดๆที่จะตั้งขึ้นจะต้องรับรองขบวนการปาติซานและยอมรับว่ากองทัพเพื่อเอกราชแห่งชาติใต้บังคับบัญชาของติโตเองเป็นกองกำลังรบแห่งชาติเรื่องการให้พระราชาธิบดีเสด็จกลับสู่ประเทศและเรื่องราชบัลลังก์จะเจรจากันทีหลังต่อเมื่อการรบยุติลงในส่วนติโตเองสัญญาว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลของดร.ซูบาจิสและจะไม่เรียกร้องเรื่องรูปแบบถาวรของการปกครองในเขตปลดปล่อยแห่งยูโกสลาเวียขึ้นมาถกจนกระทั่งเมื่อสงครามยุติลงในวันที่16มิถุนายน1944ติโตและซูบาจิสลงนามในข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งได้มีชื่อภายหลังว่าข้อตกลงติโตซูบาจิสติโตไม่พอใจในข้อตกลงนี้เพราะจำกัดอำนาจและตัดเสรีภาพของเขาที่จะบริหารกิจการทางการเมืองในยูโกสลาเวียตามที่เขาได้เคยทำมาพร้อมกับพวกในระยะ3ปีที่ผ่านมาสมัยฝันหวานของปาติซานในสงครามได้จบลงเสียแล้วหลังจากนั้นอีกนานติโตกล่าวว่าเราต้องยอมตกลงก็เพราะเป็นเงื่อนไขของฝ่ายสัมพันธมิตรในอันที่จะรับรองสถานการณ์ใหม่ในยูโกสลาเวียเราจึงตกลงยอมรับเงื่อนไขเพราะเราตระหนักว่าเรามีกำลังเพราะเราทราบว่าส่วนใหญ่ของประชาชนจะหนุนเราถ้าเราต้องการนอกจากนี้เราก็มีกำลังรบที่ศัตรูใดๆของเราคาดไม่ถึงดังนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยและเราจึงยอมรับข้อตกลงที่ไม่มีทางเสียหายมีแต่เป็นประโยชน์ถ้าเราปฏิบัติการอย่างถูกต้องปัญหาอยู่ที่จะปฏิบัติการอย่างถูกต้องอย่างไรดีเพราะไม่มีแนวทางที่วางไว้ชัดและติโตไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนี่เป็นปัญหาทางการเมืองที่ยากและอ่อนไหวที่สุดที่เขาต้องเผชิญตอนสงครามเขาต้องแสดงตัวว่าเป็นคนมีเหตุผลและสามารถรับผิดชอบให้เห็นประจักษ์แก่ผู้นำทางทหารของพันธมิตรซึ่งยังรู้จักเขาน้อยมากและยังจับตาจ้องดูเขาอยู่ในเวลาเดียวกันนั้นเขาทราบดีว่าเขามีเป้าหมายที่ขัดกับสัมพันธมิตรฝ่ายตะวันตกในสองเรื่องสำคัญเขาจะไม่ยอมให้บุคคลฝ่ายรัฐบาลหลวงเข้ามามีอำนาจจริงในรัฐบาลชั่วคราวข้อหนึ่งและเขาต้องการครองตริเอสเต้และแดนใกล้เคียงอิสเตรียและดินแดนประชิดซึ่งอิตาลีเคยครองตลอดจนบางส่วนของคารินเทียอีกข้อหนึ่งในเดือนสิงหาคมปี1944ติโตได้รับเชิญไปอิตาลีเป็นทางการเพื่อพบพลเอกเซอร์เฮนรี่เมดแลนวินสันผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรภาคการรบด้านเมดิเตอร์เรเนียนเชอร์ชิลเองก็ตกลงใจที่จะพบติโตซึ่งดูเป็นบุคคลลึกลับที่เขาเคยติดต่อบ่อยๆทางจดหมายและได้ยินกิตติศัพท์จากนายทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นพันตรีดีกินและพลจัตวาแมคครีนและต่อมาจากแรนดอลฟ์ลูกชายของตนผู้ได้ไปอยู่ที่กองบัญชาการของติโตตอนฤดูหนาวก่อนผู้นำทั้งสองได้พบกันเมื่อวันที่12สิงหาคม1944ที่บ้านของพลเอกวิลสันใกล้เนเปิลส์ติโตมีความเชื่อมาตลอดว่าการแต่งตัวดีทำให้บุคคลมีสง่าและเป็นส่วนสำคัญทำให้บุคลิกลักษณะของตนเด่นต่อผู้อื่นจึงแต่งเครื่องแบบโก้รัดรูปกางเกงมีแถบสีแดงมีลายปักดิ้นทองบนเสื้อและติดเครื่องหมายยศจอมพลเชอร์ชิลเรียกเครื่องแบบนี้ว่าเสื้อรัดคนบ้าทองเหลืองอร่ามของติโตเชอร์ชิลเองมีฐานะมั่นคงและมีชื่อเสียงที่รู้จักทั่วโลกแล้วถือว่าตนไม่ต้องแต่งตัวอย่างโออาจึงแต่งตามสบายได้คือสวมเสื้อเชิ้ตคอเปิดและในการประชุมบางคราว
ก็สวมเสื้อชุดหมีคนงานที่ลือชื่อของเขาติโตตื่นเต้นในการไปในเขตแดนของฝ่ายสัมพันธมิตรครั้งแรกนี้จะเห็นได้ในข้อที่เขาเอาสุนัขยามประจำตัวชื่อตีเกอร์ติดตัวไปด้วยตีเกอร์เป็นสุนัขที่ติดตามเขาแทนตัวที่ชื่อว่าลุคส์ที่ตายที่ซูดเยสกาและนอกจากนี้ยังมีทหารปาติซานจำนวนมากทำหน้าที่องครักษ์ประจำตัวซึ่งมีปืนกลมือติดมือและยืนถือปืนในท่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาแม้ในเวลารับประทานอาหารกับผู้บัญชาการฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นเวลานานพอใช้กว่าติโตจะเริ่มหายเครียดพอที่จะเห็นว่าการประมัดระวังดังนี้ไม่จำเป็นและว่าเป็นสิ่งค่อนข้างน่าขันสำหรับเจ้าของบ้านติโตและเชอร์ชิลพบกันเป็นการภายใน2ครั้งโดยพูดกันเรื่องสถานการณ์สงครามและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องอนาคตของยูโกสลาเวียหลังสงครามอย่างระมัดระวังทั้งสองสูบซิก้าและดื่มวิสกี้ในขณะที่พูดกันโดยมีล่ามติโตมุ่งที่จะชี้แจงเหตุผลให้เชอร์ชิลเห็นว่าทำไมฝ่ายปาติซานต้องรบพวกเซตนิกเขาอธิบายเหตุผลทางทหารโดยไม่เอ่ยถึงเจตนาที่แอบแฝงทางการเมืองในความประสงค์ที่จะทำลายพวกเซตนิกติโตพูดให้เชอร์ชิลทราบว่าเราไม่เห็นด้วยกับสงครามกลางเมืองมาโดยตลอดแล้วเราถือว่าพวกเยอรมันเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเราเราสู้รบกับพวกเซตนิกก็ต่อเมื่อเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นถ้าเราถือว่ามิไฮโลวิชเป็นศัตรูอันดับหนึ่งฝ่ายปาติซานคงไม่ได้รับความนิยมมากจากประชาชนในประเทศเราดังที่เป็นมาเชอร์ชิลหันมาพิจารณาอย่างกว้างๆในเรื่องการปกครองยูโกสลาเวียหลังสงครามและแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาได้เรียกในโอกาสอื่นว่าการทำให้เป็นคอมมิวนิสต์ของยูโกสลาเวียเขาเปรยให้ติโตฟังว่าชาวนาเซิร์ฟคงไม่ประสงค์จะให้นำระบบคอมมิวนิสต์มาใช้ในยูโกสลาเวียหลังสงครามเขาอ้างถึงความทุกข์ยากของชาวนารัสเซียตอนระบบนารวมของสตาลินอันติโตน่าจะกล่าวถึงอย่างเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งกว่าเพราะได้อยู่ในสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นติโตโต้ตอบว่าเราไม่มีแผนที่จะนำระบบดังนั้นมาใช้บังคับข้าพเจ้าได้เคยประกาศเช่นนี้หลายครั้งแล้วข้อนี้เป็นความจริงปาติซานไม่มีนโยบายนี้และติโตไม่เคยเสนอกฎหมายนารวมเลยถึงแม้ว่าพรรคพวกของเขาที่รุนแรงบางคนต้องการทำเช่นนั้นเชอร์ชิลทราบว่าติโตไม่อยากพูดถึงความคิดของเขาที่เอียงทางคอมมิวนิสต์เลยกลับมาพูดถึงปัญหาที่อาจจะเกิดสงครามกลางเมืองในยูโกสลาเวียหลังสงครามติโตตระหนักดีถึงพลังของขบวนการของตนและการสนับสนุนอย่างแท้จริงจากประชาชนจึงตอบว่าคงไม่เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นนอกเสียจากว่าเริ่มจากภายนอกโดยรัฐบาลพลัดถิ่นก่อขึ้นและมีฝ่ายสัมพันธมิตรหนุนหลังเขากล่าวที่จริงมันแล้วแต่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะหนุนแค่ไหนติโตตอบเชอร์ชิลในเรื่องว่าติโตจะยินยอมให้มีเสรีภาพส่วนบุคคลในยูโกสลาเวียหลังสงครามหรือไม่ว่านี่เป็นหลักขั้นพื้นฐานของเราประชาธิปไตยและเสรีภาพของบุคคลเขามิได้กล่าวว่าเป้าหมายนี้จะสำฤทธิ์ผลเมื่อใดโดยที่ติโตเองตระหนักดีว่าขบวนการของตนจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอีกมากหลายกว่าจะได้เข้าครองอำนาจได้จริงหลังสงครามทั้งทราบดีว่าการที่จะนำทฤษฎีทางสังคมนิยมแบบของตนมาปฏิบัติได้นั้นยังห่างไกลนักผู้นำทั้งสองยังได้พูดอย่างคร่าวๆในเรื่องที่กองทหารฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังรุดหน้ามาใกล้เขตด้านเหนือของยูโกสลาเวียและเชอร์ชิลถามว่ากองทัพของติโตจะร่วมมือกับทหารสัมพันธมิตรหรือไม่ติโตตอบว่าแน่นอน
เรามีกองทหารในสโลเวเนียและในโครเอเชียที่พร้อมจะช่วยรายละเอียดเกี่ยวกับเขตทริเอสเต้ตกลงกันให้ติโตเจรจากับพลเอกอเล็กซานเดอร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้แสดงให้เห็นว่าในการตกลงด้านการทหารต่างฝ่ายต่างก็ตีความกันไปคนละทางผู้นำทั้งสองสบอารมณ์ในบุคลิกลักษณะของกันและกันแต่ติโตก็กลับไปเกาะวิสโดยยังไม่แน่ใจนักในแผนของฝ่ายสัมพันธมิตรการเจรจากับทั้งเชอร์ชิลและอเล็กซานเดอร์ทำให้เขายิ่งแน่ใจว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะประสงค์ให้การปกครองหลังสงครามเป็นรัฐบาลผสมแบบแนวร่วมประกอบด้วยพรรคการเมืองก่อนสงครามฝ่ายที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์กับพวกของติโตถึงแม้จะไม่ติดใจการรับรองพระเจ้าปีเตอร์และว่าฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งใจจะให้ทหารสัมพันธมิตรไม่ใช่กำลังฝ่ายติโตยึดครองติเอสเต้และดินแดนที่ติโตเรียกร้องทางเหนือสำหรับระยะสุดท้ายของการปฏิวัติติโตทราบดีว่าเขาจะหวังการสนับสนุนจากสัมพันธมิตรตะวันตกไม่ได้เขาหวังว่าสตาลินจะช่วยแต่เขาประสงค์อย่างยิ่งที่จะได้การสนับสนุนโดยไม่ต้องให้รัสเซียมาเป็นนายเขาหมายที่จะต่อสู้เพื่อรักษาความเป็นอิสระเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเขาเองในความหมายของการมีรัสเซียค้ำหัวอยู่ 2-3 สัปดาห์หลังการพบกับเชอร์ชิลล์เขาออกบินจากเกาะวิสตอนกลางคืนโดยหลบเลี่ยงยามฝ่ายอังกฤษที่รักษาสนามบินเพื่อไปพบสตาลินเขาเดินทางโดยเครื่องบินโซเวียตพร้อมนายพลคอเนฟหัวหน้าคณะผู้แทนทางทหารของโซเวียตที่มาอยู่กับเขาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์1944เขาไปที่กองบัญชาการของกองทัพแดงในรูเมเนียก่อนแล้วเดินทางต่อไปมอสโกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พบสตาลินผู้ต้อนรับเขาอย่างดีมากและชมเชยยกย่องพวกปาร์ติซานในความสำเร็จติโตต้องการที่จะพิสูจน์ว่ากองทัพปาร์ติซานของเขามีขีดความสามารถในการปกครองยูโกสลาเวียตอนเยอรมันล่าถอยออกไปเขาต้องการความเห็นชอบของสตาลินในการที่จะให้ติโตคงควบคุมการปกครองแบบทหารพลเรือนในมือของตนเขาทราบดีว่าพูดอย่างนี้จะเหมาะกว่าพูดว่าต้องการความเป็นอิสระเขาใช้ข้ออ้างว่าจะทำให้กำลังพลโซเวียตว่างมือลงสำหรับไปปฏิบัติภารกิจที่เร่งด่วนกว่าในอันที่จะรุกเข้าไปในยุโรปภาคกลางและเข้าสู่ใจกลางประเทศเยอรมันข้ออ้างนี้มีน้ำหนักโดยที่สตาลินรู้ตัวดีว่าการควบคุมยุโรปตะวันออกหลังสงครามจะขึ้นอยู่ที่ว่าทหารฝ่ายอเมริกันหรือฝ่ายรัสเซียจะถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญก่อนกันสตาลินยังต้องพิจารณาปัญหาแนวรบทางตะวันออกไกลซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสำคัญทั้งทางทหารทั้งทางการเมืองสำหรับรัสเซียเขาจึงเห็นพ้องกับข้อเสนอของติโตแต่การที่ติโตบรรยายอย่างอวดอ้างในเรื่องความกล้าหาญและความสำเร็จของพวกปาร์ติซานตลอดจนที่เขาได้ปฏิบัติตนอย่างอิสระมากได้ทำให้ผู้นำของโซเวียตบางคนไม่ค่อยพอใจและอาจจะถึงกับทำให้สตาลินรู้ตัวว่าติโตมีความทะเยอทะยานจะเป็นใหญ่อย่างไรก็ตามสตาลินมั่นใจว่าจะจัดการกับติโตได้และจะปราบยูโกสลาเวียได้เมื่อจำเป็นสตาลินยังคงนึกว่าติโตเป็นวอลเตอร์คือเจ้าหน้าที่ของคอมินเทิร์นที่จะบัญชาได้ง่ายๆเมื่อใดก็ได้ติโตกลับมาจากรัสเซียด้วยความพอใจอย่างมากในการเจรจาและมีกำลังใจที่ได้รับคำมั่นว่าจะได้รับความช่วยเหลือทางทหารและการเงินสตาลินได้เตือนติโตมิให้รับอังกฤษเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้และได้ยั่วโดยหลอกว่าฝ่ายอังกฤษได้ขึ้นบกที่ชายฝั่งดาวเมเซียแล้วและยุแย่ว่าอังกฤษคงตั้งใจจะยึดพื้นที่จากฝ่ายปาร์ติซาน
สตาลินได้เคยเตือนติโตมาก่อนเรื่องการเป็นพันธมิตรกับอังกฤษเขาเคยกล่าวกับมิโลวันจิรัสผู้ได้ไปเยือนมอสโกในเดือนมิถุนายนว่าท่านอาจจะนึกว่าเพียงเพราะเราเป็นพันธมิตรกับพวกอังกฤษเราจะลืมเสียแล้วว่าพวกนั้นเป็นใครและว่าเชอร์ชิลเป็นใครไม่มีอะไรที่พวกเขาชอบมากยิ่งกว่าการจะเล่นตลกกับพันธมิตรของเขาและเชอร์ชิลล่ะเชอร์ชิลเป็นคนจำพวกที่จะล้วงกระเป๋าคนแม้แต่จะเป็นเพียงโกเป็กเดียวถ้าไม่ระวังตัวโกเป็กคือสตางค์แดงของรัสเซียสตาลินได้ส่งคำแนะนำในเรื่องความสัมพันธ์กับซูบาจิสและแนะให้พยายามประนีประนอมกับรัฐบาลหลวงตอนนี้ติโตเริ่มระยะใหม่ในการเป็นผู้นำทางการเมืองเขายอมรับความช่วยเหลือจากอังกฤษและอเมริกาแต่ความสัมพันธ์กับอังกฤษและอเมริกาห่างเหินไปโดยเร็วในขณะที่ความสัมพันธ์กับฝ่ายรัสเซียมีความคึกคักขึ้นมากต้นเดือนตุลาคมกองทัพแดงพร้อมที่จะบุกเข้าในดินแดนยูโกสลาเวียหลังจากได้รุกมุ่งมาทางตะวันตกอย่างหนักฝ่ายปาติซานตั้งกำลังพร้อมที่จะร่วมกับพวกรัสเซียที่กำลังรุกมาทางเบลเกรดติโตบินไปที่กองบัญชาการของกองทัพแดงที่ไครโอวาไปประเทศบรูเมเนียแล้วไปวรสักในเขตบานัตเพื่อรอคอยตอนกองทัพจะพร้อมเข้าเบลเกรดเขาบินไปสนามบินใกล้แม่น้ำดานูฟและจากที่นั้นในวันที่27ตุลาคม1944เขานั่งรถยนต์เข้าเบลเกรดอย่างมีชัยพร้อมกันกับที่หน่วยกองทัพแดงและหน่วยปาติซานเข้ายึดกรุงวาระนั้นเป็นเวลาที่ทำให้มีความตื้นตันอย่างมากและเป็นโอกาสสำหรับฉลองกันอย่างตื่นเต้นมีการแสดงพราดรภาพทั้งได้ฉลองชัยชนะร่วมกันระหว่างปาติซานและสหภาพโซเวียตความเคลิบเคลิ้มในชัยชนะมีอยู่เพียงระยะสั้นพวกปาติซานเริ่มตั้งหน้าที่จะกวาดล้างศัตรูที่มีอยู่เพื่อตั้งฐานทางการเมืองให้มั่นคงต่อไปไม่ช้าพวกปาติซานก็เริ่มผิดหวังในพันธมิตรฝ่ายโซเวียตซึ่งวางตัวเป็นกองทัพปลดแอกที่ขาดวินัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องอดใจรอติดตามตอนหน้าติโตตอนที่10ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ